วัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าในเมืองนะครับที่บ้านเพซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสวนพฤกษาศาสตร์นะครับบ้านเพซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวนึงนะครับทุกคนที่สำหรับใครที่เดินทางมาที่อำเภอบ้านเพนะครับกำลังหาจุดที่จะจอดนอนนะครับทุกคนที่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถจอดนอนได้นะครับมีร้านกางเต็นท์ด้วยสำหรับวันนี้เราก็จะมาแคมป์กันที่นี่นะครับเป็นการมาเที่ยวจังหวัดระยองครั้งแรกที่ใช้รถบ้านของเรานะครับเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็จุดนี้เราสามารถจอดนอนได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นชายหาดสามารถเล่นน้ำทะเลได้แดดมาพอดีเลยเดี๋ยวเราย้ายขึ้นไปนั่งข้างบนพอดีข้างบนมีพื้นที่ให้เรานั่งทานข้าวนะครับป้าหนังไก่อ่ะอยู่นี่อยู่ในนี่หมดเลยหนังไก่เพราะแกะนี่เมนูวันนี้เราพวกไก่ไก่ย่างหนังไก่อยู่บนรถหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปเอามาอ๋อขนมจีนเหรอให้น้องเอาสองอ๋อหนูแบ่งหมูให้น้องใช่ไหมคะแม่สองหมูได้หนึ่งหมูได้สองอ๋อโอเคค่ะก็เมนูเย็นนี้สำหรับครอบครัวเรานะครับแทบจะเกือบทุกคลิปเลยก็คือหมูลวกกินกับผักนะครับน้องนายน้องนายคุยกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะหนูกินขนมจีนวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างแต่ว่าหนูไม่กินขนมเค้กอ๋อแต่ว่าหนูไม่กินขนมเค้กใช่ไหมคะหนูกินขนมเส้นขนมเส้นไหนลองรีวิวดิคะรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติมันอร่อยอร่อยนะคะคือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าสไตล์การกินของเด็กๆบ้านนี้ทำไมถึงดูแบบสนุกสนานมากเพราะว่าพ่อกับแม่ให้เด็กๆทานข้าวเองครับก็จะประมาณนี้แหละไม่ต้องทำแบบนี้อะไรคะทำแบบนี้ได้สองหนึ่งหนังจัดแจงน้องเดี๋ยวว่ามันเมนูนี้ง่ายมากนะครับหมูเดี๋ยวก็น้ำจิ้มสูตรนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่ามันอร่อยจริงเนาะแล้วก็ผมไปซื้อหมูที่โลตัสนะครับโลละ175 บาท1กิโลนะครับแล้วก็ผักสลัดนั้นถูกละ59 บาทนะครับได้ทั้งหมด3ต้น3ต้นก็คือ3ขั้วแบบนี้ครับคุ้มมากกรอบแล้วก็อร่อยนะครับเดินเล่นไปเดินเล่นเลยครับเดินเล่นหุยดูพระอาทิตย์ตกสิครับทุกคน
สวยมากฝั่งนู้นเป็นบ้านเพนะครับแล้วก็ด้านหน้าเรานี่เป็นเกาะสะเม็ดนะครับส่วนฝั่งนู้นเป็นหาดแม่ลำพึงนะแม่เนาะไปหาดแม่พิมพ์ที่นี่ก็ทะเลค่อนข้างที่จะสงบเออดูเต้นจ้าไปเต้นเต้นเลยนายไม่ไปลูกคือช่วงจังหวะที่เรามาตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่มีการรั่วของน้ำมันที่อยู่กลางทะเลเนาะที่อย่างถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็จะได้เห็นว่ามันมีในข่าวอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ให้ลูกลงเล่นน้ำเพราะว่ามันอยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงหนูทำอะไรคะลูกไหนโลโก้อยู่ไหนเมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่นี่หรอนี่ไหนแล้วพ่อช่วย พี่คนนั้นบอกว่ามันรูมันจะลึกมากเลยหายไปแล้วแต่ว่าหาดที่นี่ทรายมันไม่ค่อยนี่เนาะว่าอาจจะได้พี่โชว์เขานั่งเล่นตรงนู้นเขาน่าจะออกกำลังกายเขานั่นแหละบรรยากาศยามเช้านะครับอากาศดีมากครับเมื่อคืนผมย้ายรถจากปกติจอดตรงข้างศาลานู้นนะครับก็เลยย้ายมาตรงนี้เพราะว่าเราจะพ่วงไฟทีนี้ไฟตรงศาลาเหมือนมันใช้ไม่ได้ครับก็เลยได้ย้ายมาตรงนี้ก็เช้านี้กับบรรยากาศที่สวนป่าในเมืองนะครับที่อำเภอบ้านเพจังหวัดระยองเมนูตอนเช้าเราก็กินโจ๊กนะครับแล้วก็มีมาม่าไข่ต้มเป็นเมนูที่พี่โชร้องขอเขาอยากกินมาม่ากับไข่ลวกยังไงบ้างคะพี่เจ้าอร่อยไหมการที่โชแล้วท่านเป็นไงบ้างไข่ลวกอ่ะพี่โชเขาลวกไข่นะฮะนี่4นาทีกำลังดีอร่อยอร่อยไหมที่นี่เหมาะเลยครับเหมาะสำหรับสายแคมป์เพราะว่ามันอยู่ติดทะเลนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างแบบโล่งแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เยอะครับบรรยากาศดีร่มรื่นจุดที่เราจอดเมื่อคืนก็มีสมาชิกสายแคมป์ก็เข้ามากางเต็นท์ด้วยมานอนรถด้วยนะครับแล้วแต่อยากไปเข้าไปต้องระวังนะตื่นเช้าก็มีร้านคนเก่งนะครับเป็นสนามเด็กเล่นที่มีแบบด่านประจนภัยอ
ทริปนี้มีความสุขมากครับสำหรับการมาเที่ยวหาดสวนสนที่อำเภอบ้านเพจังหวัดระยองนะครับก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนัทธสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ